โอเคก็สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปทิปแอนด์ทริคสั้นๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำรูมนะครับแล้วก็เรื่องของรูมบาวดิ้งนะครับก็คือตอนนี้นะครับผมเนี่ยได้ใส่รูมไว้แล้วนะครับเราสามารถเช็คว่าเราใส่รูมไว้ตรงไหนได้โดยมาที่รูมแล้วก็เลือกเป็น interior view แบบนี้นะครับก็จะเห็นว่าผมใส่รูมไว้แล้วทีนี้จะมีในส่วนของห้องน้ำนะครับพอผมพยายามจะใส่รูมนะครับจะเห็นว่าพอคลิกวางปุ๊บนะครับรูมเนี่ยไอห้องน้ำเล็กๆเนี่ยมันดันไม่ยอมใส่รูมให้ผมทั้งที่ผมอยากให้มันเป็นห้องน้ำห้องเดียวกันนะครับสาเหตุก็คือนะครับผนังของเรานะครับผนังปกติแล้วเราใช้ผนังเบาใช่ไหมครับผนังสำเร็จรูปอะไรเงี้ยนะครับเราไปใช้กำหนดค่ามันเป็นรูมบาวดิ้งมันก็เลยไป define ว่ามันเป็นเส้นกั้นห้องนะครับเทคนิคก็คือนะครับเดี๋ยวผมขออันดูนะเทคนิคก็คือเรานะครับทำให้เจ้าผนังที่เราไม่ต้องการให้มันเป็นเส้นกั้นห้องติ๊กรูมบาวดิ้งออกจากนั้นเราก็ค่อยใส่รูมลงไปนะครับชุบแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำเราก็เติมลงไปห้องน้ำชายสมมุตินะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำหญิงอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นเทคนิคของการทำรูมแล้วก็รู้จักกับเรื่องของรูมบาวดิ้งนะครับก็หวังว่าเทคนิคนี้จะช่วยให้เพื่อนๆเข้าใจเรื่องการทำรูมได้มากขึ้นนะครับสวัสดีครับ